เพื่อจะต่อลายโบว์ไทนะคะเราจะตัดผ้าตามด้านยาวแบบนี้ก่อนจะใช้ผ้าด้านขวางมาตัดนะคะเพื่อจะยืดหยุ่นได้ตัดกว้างขนาด2นิ้วและทบกันและตัดอีก2นิ้วสีนี้จะใช้18ชิ้นนะคะลายนี้จะใช้12ชิ้นด้านนี้ด้านผิดนะคะแล้ววางผ้าอีกชิ้นหนึ่งด้านถูกใช้ด้านถูกเข้าหากันแบบนี้ค่ะและนำผ้าชิ้นนี้ด้านถูกเหมือนกันนะคะประกบกันและเย็บตะเข็บ1สีเย็บเสร็จแล้วจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วเราจะนำผ้ามาประกอบอีกข้างหนึ่งสังเกตว่าด้านนี้เป็นผ้าสีเข้มด้านนี้จะประกบสีตรงกันข้ามและเย็บตะเข็บ1สีอีกเหมือนเดิมค่ะพอเย็บเสร็จแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะสังเกตสีผ้านะคะกรีดผ้าก่อนค่ะเสร็จแล้วจะกางออกหันตะเข็บไปคนละทางนะคะจับให้พอดีกันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจับให้พอดีกันเดี๋ยวเราจะเย็บด้านนี้ค่ะเย็บออกมาแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะและนำมากางออกเราก็จะได้ลายที่เป็นโบว์ไทแบบนี้ค่ะจะทำทั้งหมด6ชิ้นนะคะพอเราต่อได้เป็นชิ้นตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเราจะนำมาเรียงกันเป็นแถวแล้วก็ต่อด้านข้างแถวที่2ก็เหมือนกันค่ะสังเกตว่าเวลาเรานำมาต่อเราจะหันตะเข็บไปคนละทางนะคะเพื่อจะได้ต่อได้ง่ายขึ้นทํานองนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำแถวที่1กับแถวที่2มาต่อกันตามแนวนอนค่ะต่อได้ลายตามต้องการแล้วนะคะเวลาวางลายพยายามวางให้ลายไปในทิศทางเดียวกันลักษณะนี้นะคะวิธีการต่อผ้าลายโบว์ไทซึ่งสามารถที่จะสอดได้เป็นมีมิติแบบนี้นะคะโดยวิธีการนี้สามารถที่จะนำไปตกแต่งชิ้นงานได้อีกหลายรูปแบบนะคะหรือจะนำไปต่อเป็นผืนใหญ่ๆก็แล้วแต่ค่ะถ้าตัดผ้าชิ้นประมาณ2นิ้วชิ้นส่วนที่เหลือแล้วก็จะประมาณ 1.5 นิ้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากตะเข็บที่เราเย็บเข้าไปด้านละ1ส่วน4นิ้วหรือ1กระเบียดแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการทำผ้าผืนใหญ่ๆก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดการตัดได้นะคะตามสัดส่วนที่เราต้องการ